ครั้งหนึ่งในชีวิตฉันไปกางเต็นท์คนเดียวที่ลายล้อมไปด้วยหุบเขาและนี่คือวิวที่ทุกคนจะได้ที่ฉันแคมป์คนเดียวกลางเขาที่แบบวิวอลังการอย่างนี้เลยเหรอนี่มันคือความสุดยอดชัดๆอ่ะไปโคตรดีเลยเฮลิคอปเตอร์พระจันทร์แต่ก่อนจะมาถึงจุดหมายก็ต้องผ่านการเดินทางที่ทุกย่างก้าวเหมือนได้จดจำเรื่องราวใหม่ๆเส้นทางบนพรมแดงของทวีปและทะเลสาบหลากสีและพิชิตความหนาวเย็นที่ความสูงกว่า 3,340 เมตรเห็นแล้วโคตรท้อแล้วอากาศก็หนาวแบบอย่างรวดเร็วเย็นหมดแล้วอ่ะพระร่วงนี่คือกิ้งแบบกิ้งหลุดๆยาวๆเลยเนี่ยแปลกมากไอ้ที่สวยๆอ่ะมันมักจะเข้าถึงยากเนาะเผื่อจะหยุดถ่ายไม่ได้เลยแค่จะรอดไม่ได้แคมปิ้งกลางป่าคนเดียวเนี่ยจะเห็นคุณค่าของน้ำมากกว่านี้กับคลิป2วัน1คืนเดินเท้าข้ามเมืองไปกางเต็นท์คนเดียวบนเทือกเขาใหญ่คอเคซัสประเทศจอร์เจียสวัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นอีกวันที่ฉันจะต้องออกเดินทางขอกินกาแฟยามเช้าให้แบบสดชื่นก่อนนะเพราะว่าเป้าหมายของเราในวันนี้ดูสวยใช่ไหมล่ะภูเขาแต่ฉันจะต้องเดินอ้อมหลังภูเขานั้นไปใช่แล้วฮะนี่คือเป้าหมายของเราในวันนี้ตอนที่แบบนั่งกินกาแฟก็นั่งมองวิวแล้วก็แบบใหญ่เหมือนกันนะสูงเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอไกด์มานะคะแล้วเราก็จะเตรียมตัวเดินทางกันทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็เริ่มออกเดินแล้วนะสิ่งที่ตลกคืออะไรรู้ป่ะนั่นคือไกด์เราเว้ยเขากำลังขี่ม้าอยู่คือตอนแรกอ่ะจริงๆอ่ะการเดินเส้นเนี้ยมันคือต้องมาพร้อมกับม้าใช่ป่ะติดต่อไกด์ไปเว้ยบอกเขาว่าเราไม่เอาม้าเพราะเราอ่ะไม่อยากจะใช้สัตว์ก็คืออยากจะแบกของเองเดินเองเลยอย่างงี้แต่วันนี้เขามาหาเราเขามาพร้อมกับม้าเซอร์ก็บอกว่าอ้าวไม่เป็นไรไม่ต้องมีม้าก็ได้ฉันแบกของเองได้อะไรอย่างงี้เขาบอกว่าไม่ได้คุณน่ะแบกเองได้แต่ว่าฉันน่ะต้องมีหมาแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่าไกด์อ่ะนั่งหมาแล้วเขาก็เดินนำเราไปไกลมากเวอรโอเคทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มานั่งพักกันจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนั้น What's your name? My name is Gio. Gio. Yeah. And his name is? His name is Grisha, which means a redhead. น้อง redhead น้องผมแดงน่ารักจังเลย Good boy. โอ้ยเหนื่อยไหมเนี่ยทางต่อไปนี่คือมหาโหดแล้วทุกคนเขาเรียกว่าของจริงมุ่งสู่ 3,400 เมตรเห็นแล้วโคตรท้อโหนี่เห็นทางเส้นเล็กๆแล้วไหมขึ้นไปว้าวเดี๋ยวจนปากติดเลยก็เดินทางมาถึงเล็กอีก
รอบหนึ่งนะคะถ้าใครดูคลิปที่แล้วเราก็เดินทางมาที่นี่นะซึ่งเส้นทางเนี่ยมันก็จะผ่านอีเล็กอันนี้แหละเมื่อกี้พี่ไกด์บอกว่าเราต้องรีบแล้วเพราะเราเดินช้ามากเขาบอกว่าเผลอๆ10ชั่วโมงเลยเพราะว่าเราต้องข้ามเขานะอันนี้คือที่เราอยู่ใช่ไหมเราจะต้องเดินจุดๆๆๆข้ามเขาลูกนั้นไปนะฮะเขาลูกนั้นนะจะมีความสูงประมาณ 3,400 เมตรนะคะก็คือขึ้นไปแบบความชันประมาณ 1,200 มั้งประมาณ 1,000 บวกๆนะที่เราต้องเดินขึ้นไปและในที่สุดเราก็เดินมาถึงยอดทุกคนเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง 3,300 เมตรนะคะทางขึ้นมาคือแบบโอ้แต่ว่าเราสารภาพตามตรงว่าเราแอบนั่งม้ามาทุกคนระหว่างทางนิดหนึ่งจริงๆก็ไม่นิดเขาบอกว่าถ้าช้ากว่านี้ก็คือไปไม่ทันแล้วเพราะเราออกสายมากเราบอกว่าเฮ้ยม้ามันจะหนักเอาหนาเขาก็บอกว่าม้าหนักดีกว่ามันต้องกลับช้าเราขอกินข้าวเที่ยงโอ้ยสวยมากเป็นวิวที่กินข้าวเที่ยงที่แบบสวยมากฉันจะขอชะเงยหน้าไปดูแป๊บนึงฉันขึ้นมาสูงมากเลยอ่ะเริ่มหนาวเป็นการขึ้นมาที่ดูวิวแป๊บเดียวแล้วก็ลงแล้วแต่เราจะต้องเดินต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็เดินลงจากเขาลูกนี้นะแต่ว่าคิดว่าคงไม่ถ่ายแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฟรมนี้สวยจังแคปเจอร์นี่คือวิวบนเขาแล้วนี่คือวิวที่เราจะได้ตลอดทางที่เราจะเดินข้ามพาสนะสวยจนหยุดถ่ายไม่ได้เลยสวยใจหายดูดิเมื่อกี้ที่เราได้กินข้าวตรงนู้นทำให้เรานึกถึงแบบปาตาโกเนียมากๆอ่ะเขาหินอย่างเงี้ยนั่งคุยกับไกด์ไกด์บอกว่าเขาเคยขึ้นไปบนนั้นเว้ยเมื่อปีที่แล้วใครสนใจบ้างคะใครสนใจไปพิชิตยอดนั้นไหมเอาเลยนะเป็นกำลังใจให้หายใจแบบลำบากมากเว้ยแล้วอากาศก็หนาวแบบอย่างรวดเร็วโอ้แสงแดดโอ้กอดตั้งคิวแล้วนั่นแหละก็คือข้อดีของการเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแปลกมากไอ้ที่สวยๆอ่ะมันมักจะเข้าถึงยากเนาะวันที่ฟ้าเป็นใจเราเปียกเป็นใจมากเลยพูดไม่รู้เรื่องปากแข็งไปเดินลงกันดีกว่าเพื่อไปหาจุดตั้งแคมป์ของเราในเย็นวันนี้เดินไปน้ำตาไหลไปเย็นหมดแล้วอ่ะมันจะมีเล็กอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องเดินลงไปนะฮะโอเค let's go down โอ้ถ้าล่วงนี่คือกิ้งแบบกิ้งหลุดๆยาวๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะส่งได้แค่นี้อุ้ยเพราะว่าข้างหน้ามาไปไม่ได้
ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนแต่ก็โอเคทางทูเซกูดบายเซย์กูดบาย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  thank you แล้วเขาก็ทิ้งฉันไว้กลางทางเพราะว่าเขาต้องเดินกลับขึ้นไปใหม่แล้วก็กลับไปที่จูต้านะคะทุกคนถึงเวลาที่อยู่คนเดียวจริงๆแล้วจะรอดไม่ได้แคมปิ้งกลางป่าคนเดียวเนี่ยทุกคนนี่คือจุดกลางเต็นท์ของเรานะแต่ไม่มีคนเลยอ่ะไม่มีแม้แต่คนเดียวอ่ะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของเราเลยนะที่มันมากลางเต็นท์ที่มันเงียบแบบเนี้ยจะไม่ร้องไห้ไปแต่เรากลางเต็นท์ก่อนที่ฟ้ามันจะมืดดีกว่าเพราะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นละคือเต็นท์ของเราในคืนนี้นะคะคือแบบว่าแอบมีความรู้สึกแบบกลัวๆอยู่เหมือนกันนะภูเขาล้อมรอบเลยอะแล้วไม่รู้ว่ากลางคืนจะเป็นยังไงบ้างนี่คิดว่าจะต้องไปหาน้ำนะเพราะว่าดูสภาพน้ำเล็กที่เรามาอยู่สิมันแบบมีตะกอนมีตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบว่าใช้กินไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปหาน้ำเพื่อมาใช้นั่นไงน้ำไหลเราต้องลงไปตรงนั้นเพื่อเอาน้ำก่อนที่ฟ้ามันจะมืดนะทำไมคนอื่นเขารีวิวเขาดูแบบหันษาสนุกกันจังเลยวะทำไมเราดูทรมานอยู่คนเดียวเลยอ่ะไม่แค่นี้หรอแง่ไม่เห็นจะน่ากินเลยไหลจอก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 มันค่อยๆกองนะไอตรงข้างล่างที่มันใส่ความร้อนเดี๋ยวจ้วงน้ำตรงนี้แหละลำธารค่อยๆนะลูกนะใจเย็นๆไม่ได้บอกน้ำนะบอกตัวเองนะหิวมากเฮลิคอปเตอร์เห็นว่ามันวิ่งมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วเหมือนขนของเข้าเขาว่าไงไม่รู้เดี๋ยวพวกขยะพวกนี้ก็ต้องเอาไปทิ้งข้างนอกนะเดี๋ยวคิดว่าถ้ากินข้าวน่าจะอารมณ์ดีขึ้นตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยมากโดยไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาเหนื่อยมากทำไมมันไม่ร้อนอ่ะหรือน้ำมันเย็นไปจนมันไม่ร้อนหรอหิวข้าวมากเลยนะลูกร้อนเถอะเฮ้ยร้อนแล้วร้อนช้าแต่ร้อนนะโอ้ยมันต้องเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในทริปนี้แน่ๆแต่ระหว่างที่รอมาม่าต้มนะเรามากองน้ำก่อนให้ดูตะกอนความสะอาดของน้ำข้างในดูดิเห็นป่ะวู้กลับไปจะเห็นคุณค่าของน้ำมากกว่านี้ชาดามือที่สุกที่สุดอีกมือหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นกรีนเลกเมื่อกี้ที่เราพัดน่าจะเป็นบลูเลกมันช่างยากลำบากซะเหลือเกินกลางเต็นท์คือแบบไม่พูดไม่คุยกับกล้องแล้วคือแบบเหนื่อยมากแบบสุดๆหมาม่าหมาล่าฉลองกันหน่อยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหมาล่ามันจะน่ากินได้ขนาดนี้เอออยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ใช่ไหมเหงาจังมาเวเผ็ดซะด้วยน้ำก็ไม่ค่อยจะมีอย่างเงี้ยว้าวุ่นเลยโคตรอร่อยเลยเป็นมาม่าที่อร่อยที่สุด
ทุกคนนี่มันคือลานกางเต็นท์ชิบหายนี่เขาก่อกองไฟเนี่ยก็ดูฉันไปกลางนู่นก็ว่าอยู่ว่าทำไมวิวมันไม่ค่อยเลิศเลยเดี๋ยวเราจะต้องย้ายเต็นท์ขึ้นมาย้ายขึ้นมาตรงนี้ฉันลากน้องขึ้นมาได้แล้วไม่ได้ใช้คำว่าเก็บเป็นแต่ลากอีนี่ขึ้นมาเลยเลิศอยู่นะดีอยู่นะเหมือนฉันเป็นบ้าอยู่คนเดียวกลางป่าเลยวะคือแบบมันไม่มีใครเลยเว้ยพูดแล้วแบบเสียงมันก็ตะโกนอะฮัลโหลเอ้าไฮเขาเห็นฉันบ้าบอสินะมีคนอยู่สองคนเขาให้เขามาแคมปิ้งกับเราเถอะเอ้ยเขาบอกมือด้วยโคตรดีตอนแรกรู้สึกว่าเชื่ออะไรคือความสนุกของการแคมปิ้งคนเดียววะตอนเนี้ยรู้สึกแล้วที่ฉันแคมป์คนเดียวกลางเขาที่แบบวิวอลังการอย่างนี้เลยเหรอท้องฟ้าดินี่มันคือความสุดยอดชัดๆอ่ะโอ้มีคนมา Are you camping hereNo, we have our camper parked over there, so we are just walking and then returning to the car. Oh, hi! Oh, little puppy! Hello! Hi, hello. Are you come from there? Yeah, we have come to the White Lake. Uh-huh. You know, the way back over these two ones. And...somewhere over there, maybe 2 or 3 kilometers from here is our car. Oh. And amazing to stay here alone. Also very cool. Yeah, very cool. At least I find someone passing by. I thought it's just only me. Hey, no, no. Hey, bye. No. Don't eat my sandwich. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Have a good night bye. Too. Thanks. เฮลิคอปเตอร์พระจันทร์โลกนี้แม่งกว้างมากเลยอะเราจะเดินแบบไปตรงไหนไปดูตรงไหนก็ได้อะโลกมันกว้างใหญ่มากอะทุกคนจริงตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนมันยังแบบฟ้ามันยังไม่มืดสนิทนะก็แอบกลัวเหมือนกันนะแต่ก็ง่วงมากกว่าเหนื่อยมากกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะเดินทางไปยังหมู่บ้านรัวสก้านะคะหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขานะตอนนี้ข้างนอกอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเหมือนพอพระอาทิตย์ตกปุ๊บอากาศก็เย็นเจี๊ยบจะหมกตัวอยู่ในนอนน้อยเห็นเสียงอะไรป่ะเออนั่นนะมันมีคนกำลังจะเดินมาเว้ยฮัลโหลเอ้าเสียงหายไปแล้วเอ้าเขาเดินมาดึกเหมือนกันนะเดินมาได้ไงวะนะ Do you know is this is campsite? Yeah, this is campsite. Okay, and what about that building a little bit up?
I don't know too. It's have many campsite here. Like it's have many lake, so it's have campsite around the lake. Okay, I see. Yeah, if you go a bit like 10 minutes, you're gonna find like another campsite too. But it's okay if you wanna rest here. Yeah, please. Congratulations, you make it. It was such a long day because I also went to the top of this mountain. Ah, me too. สวัสดีเช้าทุกคนจริงๆตอนนี้ก็ไม่เช้าแล้วอ่ะตอนนี้10โมงหลับยาวมากเงียบจนไม่รู้เลยว่าแบบโลกมันไปถึงไหนแล้วธรรมชาติมันเงียบเกินปกติถ้าอยู่ในเมืองใช่ปะมันก็จะเริ่มมีเสียงรถเสียงคนเดินเสียงแบบคนสร้างบ้านอะไรเงี้ยแล้วเมื่อคืนเราไม่ค่อยได้นอนนะเพราะว่ามันหนาวแบบหนาวจัดตัวแข็งไปหมดแล้วเราก็ตื่นทั้งคืนกล้วยแบบช้ำๆเช้านี้แล้วน้องก็คงผ่านอะไรกับฉันมาเยอะมากๆจนดำเป็นปี๋เราต้องกินกล้วยแทนข้าวเช้าวันนี้จะเล่าอะไรให้ฟังสิ่งที่ติงตองที่สุดนะคือเราถ้าใครได้ดูคลิป EP 3ที่เมืองคาเบสกี้ใช่ปะเราแวะซื้ออันนี้เพื่อมาเดินป่าซองกาแฟเว้ยแต่ลืมไปว่ารอบนี้ไม่ได้แบกไอ้หม้อต้มน้ำมาแบกเป็นมาม่าที่มันแบบถ้วยร้อนอะไรเงี้ยมาไอ้ฉันก็ได้แต่มองก็แบบน่าเสียดายจังเลยนะมีกาแฟแต่ไม่ได้กินเนี่ยเอาแก้วสโนว์พีคมากะว่าจะแบบชงกับวิวสวยๆลืมว่าไม่ได้แบกที่ต้มน้ำร้อนมาเจ๋งมากมากIs it open? Where your heart is the sun and it shines. Says it open. Yeah, your heart is the sun and it shines. Is it open? Where your heart is the sun. เดินทางเข้าเมืองกันโอเคทุกคนก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินกันยาวๆไปยังหมู่บ้านโรสกานะซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเราในเส้นนี้นะคะเราก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมง40นาทีเท่านั้นนะคะเราก็จะไปถึงตอนบ่ายโมงคิดว่าเดี๋ยวต้องรีบเดินเพราะว่าหิวข้าวเพิ่งกินกล้วยไปชิ้นเดียวเองนะถ้าแมปมีบอกชั่วโมง40ใช่ปะระยะเวลาในการเดินเราเพิ่มไปเลยอีกชั่วโมงหนึ่งความโอเอของเราความเดินช้าของเรานะแต่ไม่เป็นไรวันนี้มีเวลาเหลือเฟือชิวๆนี่ทุกคนแอ่งน้ำที่เรามากินมาม่าเมื่อวานตรงโซนที่เรามาพักนะคะมันก็จะมีอยู่3เลคด้วยกันซึ่งมันก็จะชื่อว่าไวท์เลคกรีนเลคบลูเลคซึ่งแต่ละชื่อเนี่ยมันก็มาจากสีของน้ำธารที่แบบว่าเป็นแต่ละสีนะอันนี้น่าจะกรีนเลคเพราะว่าสีเขียวส่วนที่เราอยู่เมื่อกี้น่าจะบลูเลคเพราะว่ามันสีฟ้าแล้วก็มันจะมีขึ้นไปอีกแต่ว่าเราเห็นมาจากข้างบนแล้วก็คือชื่อว่าไวท์เลคมันจะเป็นสีขาวเลยก็นั่นแหละฮะ Hello you are the one last night enjoy Thailand which city Bangkok And you traveling alone? Yeah. This is interesting. I've never seen a girl like packed with like traveling alone. Yeah, is it gonna be the first one? Oh, this is the first one. Oh no, it's gonna be the first one for you, maybe. What's your name? Chloe. What's your name? Nice to meet you too. Are you recording? Yeah. Okay. Oh, that's okay. Thank you. You sure? It's very important for you to have. I have like a lot. Like I, you know, like I'm always preparing food, like just in case, like a little bit more. Oh, thank you. That's orange one. All right. Thank you. I'll probably see you like somewhere on the way. Mm-hmm. Okay. Hope to see you there. Bye bye. เมื่อกี้ยืนคุยกับคนระหว่างทางตั้งนานและไอ้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะบินทั้งวันเลยมันอยู่กลางสงครามตลอดเวลาแทนที่ฉันมันจะได้แบบเอนจอยบรรยากาศเงียบๆนะ
มันก็บินทั้งวันเราก็ได้ขนมจากพี่เขามานะฮะแล้วก็ยืนคุยกับเขาเมื่อตะกี้สักพักนึงเลยแหละจำได้ป่ะที่เราเห็นไฟฉายเล็กๆที่อยู่ไกลๆอ่ะตอนคืนเลยอ่ะมันคือเขาเว้ยเราก็เลยถามเขาว่าทำไมถึงมาสายเขาก็บอกว่าเขาไปขึ้นภูเขามาไอ้ภูเขาตรงที่เราขึ้นไปเมื่อวานอ่ะแต่เขาขึ้นไปถึงแบบเห็นหิมะเลยบ้ามากไปคนเดียวอ่ะนี่แหละชาวต่างชาติเขาก็จะเล่นสุดเบอร์นี้เมื่อกี้ก็เหมือนแบบได้ไปโด้ของมาเหมือนเป็นมิชชั่นระหว่างทางนะขอบคุณเขามากที่อุตส่าห์ให้ช็อกโกแลตเฮ้ปะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปต่อจริงๆเฮลิคอปเตอร์อันนั้นอะเหมือนมันแบบบินมาส่งของเว้ยในบ้านข้างบนอะกำลังสร้างอยู่มั้งนี่พูดถึงก็เห็นปุ๊บเลยนี่เขากำลังจะสร้างเป็นโรงแรมแน่ๆเห็นป่ะแล้วเขาอะก็ให้เฮลิคอปเตอร์เนี้ยส่งไม้มาทีละท่อนถามว่ารู้ได้ไงเพราะมองทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานและตั้งแต่แบบบนเขาก็เห็นมันบินไปบินมาแล้วก็เห็นส่งไม้อะทีละท่อนส่งไปส่งมาทั้งวันค่าเฮลิคอปเตอร์ต่อวันเท่าไหร่ค่าน้ำมันเฮลิคอปเตอร์เท่าไหร่ค่าขนไม้ต่อท่อนเท่าไหร่แล้วคิดดูโรงแรมนี้จะราคาเท่าไหร่ไม่แน่อนาคตเราจะได้เห็นรีวิวโรงแรมระหว่างทางจูตาเปโรสกาก็ได้นะคะและนี่ทางข้างหน้าของเราวันนี้ทางง่ายมากคือเราก็จะเดินลงยาวๆๆๆๆแล้วก็เห็นตรงปลายอ้อมภูเขาดีไหมข้างหลังเนี้ยคือโรสกาแหละสั้นๆสบายสบายแต่ว่าฉันก็จะไม่บินโดรนนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นเฮลิคอปเตอร์บินทั้งวันถ้าฉันบินขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากเลยวันนี้คือวันที่สดใสเพราะมันคือทางที่ชิลมากเราเชื่อนะว่าทุกการเดินทางของทุกคนมันเหมือนรางวัลชีวิตแต่สำหรับเราอ่ะการที่ทำอาชีพเนี้ยบางครั้งการเดินทางมันก็กลายเป็นเหมือนหน้าที่แต่ทุกครั้งที่เราได้ออกเดินทางมาเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่คาดคิดและได้ทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะกล้าทำมันทำให้เรารู้สึกโคตรโชคดีมากๆที่ได้ทำสิ่งนี้การได้ใช้เวลากับตัวเองการที่ได้ทำสิ่งที่เราชอบการที่เจอคนใหม่ๆการที่ได้พิชิตและการที่ได้ทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้แล้วก็หวังว่าคลิปการเดินทางของเราในครั้งนี้จะเป็นเหมือนหนังสือที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประสบการณ์ใหม่ๆในมิติที่แตกต่างกันออกไปแบ่งเวลาไปใช้ชีวิตกันนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย รถติดรถติดรถติดแกะรถติดจบแกะมาต่อมาครั้งหน้าเจอฝูงอะไรจระเข้ไหมสุดยอด